สวัสดีค่ะผักบุ้งนะคะวันนี้จะพาทุกๆคนไปนอนที่โรงแรมพรีเมียร์คลาสโฮเทลค่ะโรงแรมนี้มีถึง260สาขานะคะมีทั้งในฝรั่งเศสอังกฤษเนเธอร์แลนด์โปแลนด์เบลเยียมเยอรมันในจีนก็ยังมีค่ะเป็นบัดเจ็ตโฮเทลนะคะราคาไม่แพงค่ะเนี่ยเราจองมานะคะคืนละ45ยูโรก็คือคืนละ1485บาทก็ตกคนละ743บาทค่ะคุณขา700กว่าบาทนะคะดอกจันค่ะเมื่อคุณมาเที่ยวที่ฝรั่งเศสนะคะคุณจะต้องจ่าย tax de séjour ค่ะก็คือภาษีที่พักอาศัยชั่วคราวค่ะไม่ว่าคุณจะไปนอนโรงแรมไหนก็ตามนะคะแต่ถ้าคุณบอกเฮ้ยมีบัตร10ปีต้องจ่ายเหรอจ่ายเฮ้ยมีพาสปอร์ตฝรั่งเศสต้องจ่ายเหรอจ่ายเฮ้ยสามีฉันเป็นคนฝรั่งเศสต้องจ่ายเหรอใช่สามีมึงก็ต้องจ่ายเฮ้ยฉันเป็นนักท่องเที่ยวนะทำไมฉันต้องมาจ่ายภาษีให้ประเทศอื่นด้วยจ่ายค่ะเมื่อคุณอยู่ในรัฐสวัสดิการแล้ว2สิ่งที่คุณหนีไม่ได้คือความตายและภาษีค่ะที่นี่มีภาษีแปลกๆหลายอย่างค่ะอย่างเช่นภาษีทีวีค่ะซื้อทีวีมาไม่ใช่เสียบปลั๊กดูได้เลยนะคะต้องจ่ายภาษีด้วยค่ะหรือบ้านใครล้ำซ้ำมีสระว่ายน้ำนะคะคุณจะต้องจ่ายภาษีสระว่ายน้ำทุกปีนะคะกลับมาที่โรงแรมของเรานาอยู่พอเข้ามานะคะก็เจอลานจอดรถค่ะมีที่จอดรถคนพิการด้วยนะคะแล้วก็มีร้านอาหารของโรงแรมด้วยค่ะซึ่งร้านนี้จะเปิดเฉพาะตอนกลางคืนนะคะอย่างตัวเราเนี่ยทำงานเป็นกุ๊กอยู่ที่โรงแรมนะคะก็จะทำงานแต่ตอนกลางคืนค่ะขึ้นลิฟต์ไปดูห้องนอนกันค่ะทางเดินแม่งโคตรกุ๊กกู๋เลยอ่ะนี่ถ้าไฟกระพริบนะวิ่งเลยนะเหมือนบุปผาราตรีเลยอ่ะนี่นะคะการ์ดเสียบเข้าห้องค่ะคือดิฉันทะเลาะกับมันมากกว่าจะได้เข้าห้องเนี่ยยืน5นาทีเสียบเข้าเสียบออกอยู่นั่นแหละทาดาเข้ามาถึงห้องของเราแล้วนะคะเฮ้ยห้องใช้ได้เลยนะไหนมาดูหมอนกันซิเป็นยังไงนุ่มนิ่มหรือแบนตะแต๋ก็นิ่มนะคะแต่เราเป็นคนหัวสูงค่ะแล้วก็ขอเขาเพิ่มหมอนอีก1ใบค่ะในฐานะที่เราเป็นคนทำงานโรงแรมนะคะถ้าหมอนมีจุดแบบนี้ไม่ผ่านนะคะถึงแม้ว่ามันจะสะอาดแต่ว่าถ้ามีจุดแบบนี้เราจะไม่เสิร์ฟลูกค้าเด็ดขาดนะคะอาจก็มีโต๊ะเล็กๆวางของบนหัวเตียงนะคะแล้วก็มีโคมไฟหัวเตียงค่ะอันนี้เป็นฮีเตอร์แล้วก็เป็นแอร์ในเครื่องเดียวกันนะคะสภาพของเครื่องเนี่ยก็กุ๊กกู๋นะมีเสียงสักหน่อยมีทีวีจอแบนนะคะเป็นช่องของฝรั่งเศสมาดูนอกหน้าต่างกันค่ะมีตู้เสื้อผ้านะคะโอ้ยอย่าเรียกว่าตู้เลยมันไม่มีประตูปิดแล้วก็มีไม้แขวนแบบว่างงแงงน่องเน่งน่องแกละ คือไม้แขวนมันเบาๆนะคะใครที่มีเบบี้มาด้วยนะคะเขาก็จะมีเตียงเด็กให้เป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นโต๊ะทำงานนะคะมีไฟเขียนหนังสือด้วยค่ะไปเข้าห้องน้ำกันค่ะหน้าประตูห้องน้ำก็จะมีคันช่องอย่างนี้นะคะพอไปถึงก็จะมีพรมเช็ดเท้าถังขยะโถส้วมแล้วก็มีแก้วแปรงฟัน2ใบนะคะมีปลั๊กนะคะไว้เสียบเป่าผมหรือว่าโกนหนวดค่ะแล้วก็กระดาษทิชชู่นะคะเนื้อกระดาษทิชชู่จะเป็นเหมือนกระดาษทิชชู่ในห้องน้ำในห้างค่ะจะบางๆแบบนั้นนะคะก๊อกน้ำเป็นน้ำร้อนน้ำเย็นนะคะแล้วก็มีสบู่เหลวให้ค่ะเอาไว้ทั้งล้างมือแล้วก็อาบน้ำค่ะมารยาทในการใช้ห้องน้ำในเมืองฝรั่งนะคะเราจะต้องไม่ให้พื้นในส่วนของโถส้วมแล้วก็อ่างล้างหน้าเปียกค่ะเพราะฉะนั้นเวลาอาบน้ำเนี่ยเราก็จะต้องรูดม่านปิดแบบนี้นะคะไม่ให้น้ำมันกระเด็นออกมาบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะห้องน้ำมันอยู่ส่วนไหนของห้องนี่ค่ะเปิดประตูออกไปก็จะเจอเตียงแบบนี้นะคะมินิมอลมากอีกหนึ่งสิ่งที่ควรทำนะคะเมื่อคุณกำลังยุ่งอยู่ในห้องนะคะไม่ว่าจะอาบน้ำหรืออึ๊ะหรือว่าจู่จี่กับแฟนอยู่เนี่ยต้องแขวนป้ายห้ามรบกวนค่ะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นอาจจะมีแม่บ้านมาเคาะประตูเพื่อที่จะทำความสะอาดค่ะ8โมงเช้าวันเสาร์ที่ปารีสนะคะไม่มีพระอาทิตย์เลยค่ะหนูยังมืดอยู่เลยไอ้แสงนี่คือแสงโคมไฟนะดูสิวังเวงมากเดี๋ยวเราไปกินบุฟเฟ่อาหารเช้ากันนะคะไปดูซิว่าเขามีอะไรให้เรากินบ้างแน่นอนต้องมีขวดสองบุฟเฟ่ที่โรงแรมนะคะก็หัวละ7ยูโรตีเป็นเงินไทยก็230บาทค่ะไปดูซิว่าคุ้มค่าไหมมีบาเก็ตนะคะขนมปังฝรั่งเศสค่ะให้ลูกค้าหั่นเองนะคะเพราะปกติเนี่ยขนมปังฝรั่งเศสมันแข็งอยู่แล้วถ้าเกิดหั่นทิ้งไว้เนี่ยมันต้องแข็งโป๊กโดกปลาหัวหมาแตกแน่ค่ะ
ขนมปังโฮวีตแล้วก็ขนมปังเนยสดเหมือนของ S&P เลยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะมีครัวซองแล้วก็ปังโอช็อกโกแลตค่ะมีน้ำผึ้งแล้วก็ช็อกโกแลตแล้วก็แยมนะคะไว้ทาขนมปังค่ะมีโยเกิร์ตแล้วก็ชีสค่ะไอ้กระปุกเหลืองๆนั่นเป็นผลไม้บดค่ะเครื่องชงกาแฟคือเลิศมากมีกาแฟหลายอย่างให้เลือกค่ะกาแฟดำกาแฟนมคาปูชิโน่โกโก้ร้อนน้ำผลไม้ของ Tropicana ค่ะมีน้ำส้มแล้วก็น้ำแอปเปิ้ลค่ะอันนี้เป็นชาต่างๆนะคะแล้วนี่เรางงมากเลยว่ามันไม่มีจานให้ค่ะแล้วก็เฮ้ยแล้วฉันจะกินยังไงกินแบบนี้ค่ะคือวางไว้บนถาดเลยค่ะนี่คือสิ่งที่เราไปตักมานะคะมีกาแฟคาปูชิโน่ขนมปังบาเก็ตแล้วก็ซีเรียลใส่นมค่ะก็ครัวซองน้ำส้มแล้วก็ขนมปังเนยสดค่ะพูดถึงรายอาหารเราว่ามันยังไม่หลากหลายพอนะคะน่าจะมีไข่ดาวแฮมสลัดแพนเค้กค่ะเราว่ามันไม่ค่อยคุ้มกับ7ยูโรนะคะบรรยากาศในห้องอาหารนะคะเขาก็เปิดข่าวให้ดูค่ะอันนี้ห้องน้ำของโรงแรมนะคะเผื่อใครทานข้าวอยู่แล้วปวดอึขึ้นมาจะได้ไม่ต้องวิ่งขึ้นห้องนะคะห้องน้ำใหญ่มากใหญ่กว่าห้องน้ำในห้องนอนเราอีกมาแปรงฟันที่นี่ได้ไหมเนี่ยตรงล็อบบี้โรงแรมนะคะก็มีตู้กดค่ะขายขนมแล้วก็เครื่องดื่มนะคะมีเลมีลูกอมมีพวกกาแฟโค้กน้ำเปล่าค่ะสายชาร์จแบตหูฟัง USB ยังมีขายเลยค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังขายเครื่องประดับอีกค่ะดูสิคะมีสร้อยเอ่ยนาฬิกาเอ่ยแล้วก็มีของที่ระลึกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวงกุญแจไอเฟลทาวเวอร์ขายแม่งทุกอย่างวันนี้นะคะเราขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปดูว่าเราจะพาเพื่อนๆนะคะไปกินไปเล่นไปเที่ยวไปทำอะไรที่ไหนในต่างแดนนะคะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ